สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับว่าก็ในเรื่องราวของการทำขยะไม่ให้เป็นขยะซึ่งก็จะมีแผนในการรองรับอยู่เป็นแผนขยะฉบับใหม่นะครับที่มาที่ไปตรงนี้ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้ผลนี่คืออะไรพูดคุยกับคุณอัธพลเจริญชันสานะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้เรื่องของ UNAIDS นะครับได้ยอมรับว่าการต่อสู้กับ HIV ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีปัญหาครับเดี๋ยวพูดคุยกับแพทย์หญิงดารินดารอซะนะครับในแพทย์ชำนาญการพิเศษผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าอนาคตครับธนาคารออมสินนะครับซึ่งเป็นธนาคารที่มีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อการออมได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท3เดือนและก็ประเภท6เดือนนะครับโดยจะปรับขึ้นร้อยละ 0.15 นะครับส่วนเงินฝากประเภทประจำประเภท12เดือนจะปรับขึ้นร้อยละ 0.20 และเงินฝากประจำ24เดือนและ36เดือนจะปรับขึ้นร้อยละ 0.30 นะครับซึ่งการปรับขึ้นดังกล่าวนั้นก็จะช่วยส่งเสริมการออมและทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจหรือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจกำลังจะกลับมานะครับสำหรับลูกค้าสินเชื่อธนาคารก็มีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือด้วยเช่นกันนะครับโดยจะยังตรึงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อขั้นต่ำ MLR MOR แล้วก็ MRR เอาไว้ให้นานที่สุดนะครับซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่15สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์นะครับซึ่งใช้สำหรับคล้องคอจาก SME D Bank จำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคำถามในรูปแบบของ SMS ก็ได้นะครับหรือว่าจะส่งมาทาง Facebook Live ก็ได้ SMS ครับหมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วน Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังได้เลยเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่งจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebookที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกนะครับในเพจของเล่าสู่กันฟังเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้ตามกติกาที่กำหนดเอาไว้นะครับสามารถเข้าร่วมได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำขึ้นนะครับเป็นร้อยขึ้นไปอีกร้อยละ 0.30 แล้วก็จะมีการตรึงราคาตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ให้นานที่สุดนะครับโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่15สิงหาคมนี้เป็นต้นไปทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยออกมาโดยจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถ้าเป็นเงินฝากประจำนะครับจะปรับขึ้นร้อยละ 0.30 ส่วนสินเชื่อจะตรึงราคาจะตรึงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ก่อนให้นานที่สุดนะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวนั้นจะเริ่มมีผลในวันที่15สิงหาคมนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำขึ้นไปร้อยละ 0.30 นะครับแล้วก็ประกาศที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อให้นานที่สุดนะครับคำถามคือว่ามาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่เท่าไหร่จะมีผลตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่11สิงหาคมจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณบุษบาชินเกตด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องราวของการทำขยะเพื่อไม่ให้เป็นขยะซึ่งอยู่ในแผนขยะฉบับใหม่นะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณอัธพลเจริญทันสาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอัธพลครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับแนวคิดเราเป็นยังไงครับทำขยะไม่ให้เป็นขยะนะฮะคุณอัธพลนะคือจริงๆแล้วเนี่ยขยะเนี่ยก็เหมือนกับทรัพยากรนะครับก็เราสามารถจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในรูปแบบเอาไปทำไปเป็นพลังงานหรือแม้แต่เศษอาหารอะไรต่างๆเนี่ย
เอาไปเป็นชีวมวลเลยมันเป็นประโยชน์ได้ทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นในแผนใหม่เนี่ยเราก็จะเป็นแผนที่ต่อยอดมาจากแผนเดิมในแผนฉบับที่1นะครับครับซึ่งในแผนฉบับที่1เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ปี9จนถึง64ซึ่งที่สุดแผนไปละซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นแผนแม่บทการบริหารการขยะมูลฝอยนะครับแต่ว่าในแผนใหม่เนี่ยเราครอบคลุมขยะทุกชนิดมากขึ้นนะฮะเราแยกเป็นขยะพลาสติกขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับขยะที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าของเสียอันตรายชุมชนนะครับรวมไปถึงมูลฝอยติดเชื้อแล้วก็กากอุตสาหกรรมซึ่งเราจะแยกขยะเป็นแต่ละชนิดแล้วก็มีวิธีการในการจัดการตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางที่แตกต่างกันครับแล้วก็เราก็มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้วยว่าภายในปี70เนี่ยเราจะต้องลดพลาสติกให้ได้ 100% นะครับแก้วอลูมิเนียมนะครับกระดาษอันนี้ก็จะต้องมีตัวชี้วัดหมดในการที่จะกำหนดนะฮะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยที่เอาง่ายๆตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยที่เรามีขยะอยู่ปีละประมาณ26ล้านตันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราเอาไปกำจัดได้อย่างถูกวิธีนะครับแค่32%เองนะครับที่เหลือก็ไปกำจัดยังไม่ถูกวิธีดังนั้นทั้งหมดทั้งเนี่ยเราจะเพิ่มสัดส่วนในการเอาไปใช้ให้ประโยชน์ให้มากขึ้นแล้วก็คาดหวังว่าในปี70เนี่ยซึ่งเอาเฉพาะ26ล้านตันนี่ก่อนนะครับเราก็จะมีสัดส่วนที่จะกำจัดถูกต้องเนี่ยสูงขึ้นเป็น 56% ครับแล้วก็ลดมากำจัดที่ไม่ถูกต้องไปพร้อมๆกับขยะสะสมที่เรามีอีกหลายล้านตันเลยนะครับเราก็จะต้องเอาไปกำจัดด้วยซึ่งตรงนี้มันจะเข้ากับนโยบายในเรื่องของ BCG model ซึ่งเราจะพยายามที่จะใช้ขยะเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้านะครับครับก็คือกำจัดขยะด้วยแล้วก็ได้พลังงานด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก็มีนโยบายในเรื่องขยายกำลังผลิตในเรื่องของไฟฟ้าที่มาจากโรงไฟฟ้าชีวมวลด้วยครับเนื่องตรงนี้แผนตรงนี้มันจะเป็นแผนที่ครอบคลุมขยะทุกชนิดเลยครับครับทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะครอบคลุมยังไงฮะคุณอัธพลเนี่ยคือเราจะเริ่มจากเรื่องของการคัดแยกอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในช่วงปี2ปีแรกเนี่ยเราจะใช้มาตรการในเรื่องของการขอความร่วมมือนะครับไปที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ไปที่พี่น้องประชาชนเราจะเริ่มมีการคัดแยกขยะมากขึ้นนะครับแล้วในระยะที่ปีที่3ถึงปีที่5เนี่ยเราเริ่มละเริ่มอาจจะต้องมีการออกกฎหมายออกระเบียบมากำกับในเรื่องของการบังคับให้มีการคัดแยกขยะจริงๆหลายประเทศที่เขามีมาตรการในการควบคุมขยะเนี่ยเขาจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการคัดแยกขยะนะครับประเทศไทยเรายังไม่มีครับนะซึ่งตรงนี้คงต้องใช้ไปพร้อมๆกันหรือว่าเราค่อยๆ เริ่มจากการภาพบังคับและเลิกภาพสมัครใจก่อนโดยเฉพาะท้องถิ่นจะต้องให้ความร่วมมือเพราะว่าถ้าเรายิ่งคัดแยกมากเท่าไหร่เนี่ยความสามารถในการที่นำขยะไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะทำได้ดีมากขึ้นครับเพราะปัจจุบันเนี่ยขยะของเราเนี่ยใช้กันแล้วก็ผสมบนเปกันหมดแล้วก็ยากที่จะทำให้สะอาดเนื้อโรงงานเนี่ยก็ไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์หรือไปรีไซเคิลได้ครับอันนี้คือปัญหาของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเริ่มที่เรื่องของการคัดแยกขยะที่เป็นพลาสติกขยะที่เป็นแก้วเป็นอลูมิเนียมเป็นเศษอาหารนะครับแล้วก็เอาไปเก็บผลแล้วก็เอาไปกำจัดอย่างถูกวิธีในแต่ละประเภทของเราครับครับซึ่งโอ้โหแหมแค่เริ่มต้นนี่ก็ยากนะฮะเรื่องการคัดแยกเนี่ยมันแต่เราก็พัฒนาขึ้นมาเยอะไหมคุณอัธพลเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มมีการคัดแยกแต่ว่าเราจะคัดแยกแค่เปียกแห้งเจ้าที่เห็นนะฮะเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนซึ่งก็เริ่มกันเยอะแล้วแต่ว่าแค่นี้ไม่พอครับไม่พอฮะถ้าเราอยากจะกำจัดขยะของเราแล้วก็ให้มีปริมาณขยะของเราเนี่ยที่สะสมน้อยเนี่ยเราต้องเริ่มที่คัดแยกครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญบางประเทศเนี่ยเขาทิ้งเป็นวันเลยนะบางวันทิ้งพลาสติกบางวันทิ้งเหล็กบางวันทิ้งโลหะถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมูลค่ามันก็จะเกิดวัฏจักรในเรื่องของการเก็บหาของเก่านะครับผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าเนี่ยเราก็จะไปขึ้นทะเบียนเขาแล้วก็ไปสนับสนุนเขาแล้วก็จะเป็นธุรกิจที่ทำให้วงจรของขยะเนี่ยมันเกิดมูลค่าขึ้นครับแม่ฟังแล้วก็น่าสนใจทีนี้ว่าเนื่องจากมันมีเรื่องของความเข้าใจที่มันจะต้องปรับเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วจุดเริ่มต้นของเราก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆแต่ว่าปัญหาที่เราพบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคุณอัธพลเรื่องการแยกขยะเนี่ยปัญหาคือเราต้องทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นนะครับท้องถิ่นก็ต้องบังคับให้มากขึ้นมันเป็นเรื่องยากใช่แต่ต้องทำนะต้องทำฮะต้องทำเพราะว่า
ถ้าเราไม่ความร่วมมือเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ไม่ได้ขยะมันจะสะสมมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วขยะนี่ก็ปลดปล่อยการเรือนกระจกนะครับใช่ใช่ใช่แล้วมันก็จะทำให้ความสามารถในการที่เราจะปลดปล่อยเก็บการเรือนกระจกแล้วก็ลดปริมาณการปลดปล่อยก็ทำไม่ได้มันก็จะเป็นไม่เป็นไปตามรถแมพของประเทศเราเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยตอนนี้เขาก็เริ่มโดยกรมส่งเสริมบริการท้องถิ่นนะครับจะต้องคุยกับท้องถิ่นทั้งหมดนะหลายชุมชนที่เริ่มมีการคัดแยกขยะก็มีนะครับครับแล้วเขาก็สามารถทำเป็นตัวอย่างได้ดีเนื่องถ้าเราทำไปอย่างนี้ทุกที่แล้วขยายไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทำให้กลายเป็นนิสัยกลายเป็นพฤติกรรมที่เราจะเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยทิ้งขยะลงถังถูกไหมใช่ใช่แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนก็ทิ้งขยะลงถังก็เข้าใจแต่ก็ต้องเพิ่มขึ้นมาเพิ่มความเข้มขึ้นมาทำให้จนกลายเป็นนิสัยเป็นพฤติกรรมที่ทุกคนจะต้องคำนึงว่าเป็นหน้าที่ของทุกๆคนต้องใช้เวลานะฮะถูกต้องต้องใช้เวลาแน่นอนฮะต้องใช้เวลาแต่ต้องทำครับครับครับแล้วก็พอเราทำแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มบังคับขึ้นมากขึ้นต่อไปนะคุณต้องมีขยะทิ้งอย่างนี้กี่วันนะครับถ้าคุณทิ้งมากคุณอาจจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการจะต้องไปนำกำจัดขยะเพราะทุกวันเนี้ยการค่ากำจัดขยะนี่ถูกมากนะครับในประเทศไทยนะฮะใช่ฮะถูกมากเลยบางจังหวัดนี่เดือนละ10 บาทเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่ามันทิ้งขยะง่ายมันขยะมันก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่องความรู้สึกของประชาชนต้องใช้เท่าที่จำเป็นครับทิ้งเท่าที่จำเป็นแล้วก็คัดแยกเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์แล้วสุดท้ายมันก็จะกลับมาเป็นรายได้ของผู้ที่คัดแยกด้วยครับครับผมสังเกตอย่างนี้อย่างกรณีของวัสดุบางอย่างที่สามารถรีไซเคิลได้เนี่ยอย่างเช่นขวดน้ำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เริ่มที่จะมีการเก็บกันไว้ที่บ้านกันมากขึ้นไหมฮะคุณอัตพลนะใช่ครับถูกต้องฮะใช่โดยเฉพาะเด็กๆสมัยนี้เขาเริ่มทำแล้วนะครับแล้วก็เราก็คุยกับผู้ผลิตด้วยนะครับผู้ผลิตเองก็ต้องปรับตัวบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดต่อไปเนี่ยก็ต้องมีการออกแบบที่สามารถที่จะเอาไปรีไซเคิลได้ง่ายขึ้นหรือถ้ามันเล็ดลอดออกไปธรรมชาติก็ต้องให้มันไปย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วธรรมชาติอันนี้ก็เป็นกติกาที่เราคุยกับสมาคมผู้บรรจุภัณฑ์อันไหนที่จะปรับเป็นอลูมิเนียมนะครับคืออลูมิเนียมเนี่ยสามารถรีไซเคิลได้ประมาณ 90% นะครับถ้าบรรจุภัณฑ์เป็นอลูมิเนียมหมดเนี่ยมันก็จะได้ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสินค้าในบางชนิดมันใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็ค่อยๆปรับให้สัดส่วนมันมากขึ้นเพราะว่าอลูมิเนียมปัจจุบันเนี่ยไม่ถึง 10% สำหรับบรรจุภัณฑ์เพราะว่าจะมีต้นทุนแต่ว่ามันสามารถกลับมาที่เดิมได้มันหมุนกลับมาได้นะโอ้อย่างนี้เราก็ต้องใช่ฮะขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายเลยนะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยถูกต้องนะท้องถิ่นเองก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าไม่ได้แล้วนะคอนโดหมู่บ้านไปเริ่มบังคับที่หมู่บ้านก็ต้องมีถังคัดแยก1 ชนิด2 ชนิด3 ชนิด4 ชนิดนะครับที่ชัดเจนไว้ก่อนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านก็ต้องเคารพกติกาหมู่บ้านคอนโดมิเนียมจะเหลือแค่2 ถังเองไม่พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทั้งถังพลาสติกถังกระดาษถังเศษอาหารนะครับแล้วก็ถังติดเชื้อซึ่งแต่ละที่แต่ละอย่างเนี่ยเขาจะมีระบบการกำจัดที่แยกออกไปถ้าเป็นถังติดเชื้อเขาก็ไปเตาเผาเลยครับแล้วคนเก็บก็ง่ายครับนะครับหรือไม่งั้นนิติบุคคลก็อาจจะตั้งโต๊ะรับซื้อขยะเลยเป็นไปได้ไหมฮะในอนาคตแน่นอนครับแน่นอนแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้าเรา มันจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยอาชีพเก็บขยะของเก่านี่สร้างรายได้ให้อย่างมากนะครับแล้วก็ถ้าเรามีร้านรับซื้อของเก่ามากๆนะครับตอนนี้เรามีการออกแบบแอปพลิเคชันร่วมกับสมาคมจาเล้งคือถ้าใครมีขยะก็ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเขาก็จะรู้ว่าบ้านนี้มีขยะประเภทไหนบ้างแล้วเขาก็จะไปรับแล้วก็อาจจะให้เป็นเครดิตหรือจ่ายเป็นเงินเลยก็ได้นะครับต่อไปนะเขาก็จะเป็นอย่างนั้นครับจะได้เห็นแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการอยู่ทีนี้เราสามารถกำหนดเป็นปีพ.ศ.ได้ไหมว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นยังไงต่อไปเนี่ยคุณอัตพลนะคือระยะนี้ที่เรากำหนดในแผนฉบับที่2เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี 65ไปถึง70ครับคือตั้งเป้าอย่างน้อย 50% ต้องได้ครับต้องได้แล้วก็ในปี80เนี่ยเราตั้งเป้าว่าจะได้ได้สัก 100% ครับจะได้สัก 100% ซึ่งอันนี้เราก็ต้องตั้งเป้าไว้เพื่อความท้าทายของเราไว้ก่อนแต่ว่าในเฟสแรกเนี่ยในเฟสในของปี70เนี่ยตรงนี้สำคัญมากครับขอให้เก
พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกให้ความร่วมมือแล้วก็ร่วมกันรับผิดชอบอันนี้แหละคือจุดเปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นแผนที่เราจะต้องทำตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยภาคประชาชนต้องทำอะไรบ้างครับคือหลังจากที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบร่วมกันแล้วนะก็เดี๋ยวจะเสนอทางกระทรวงทรัพย์ก็จะเสนอไปที่ครม.ครับให้รับทราบแล้วก็มอบหมายให้ทุกกระทรวงเนี่ยใช้เป็นแผนหลักในการที่จะบริหารจัดการขยะแล้วก็ดำเนินการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดก็จะมีทั้งหมดประมาณ20หน่วยงานด้วยกันทั้งรวมทั้งหน่วยรัฐวิสาหกิจนะครับจะต้องรับไปดำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะต้องไปพร้อมๆพี่น้องประชาชนก็ต้องทำความเข้าใจกันอย่างนี้แหละว่าเอาละนะไม่ได้แล้วนะครับต้องแยกแล้วนะฮะต่อไปถ้าท่านทิ้งมากๆแล้วท่านไม่รับผิดชอบท่านก็ต้องจ่ายมากนะครับคงต้องคุยกันอีกต้องคุยกันต้องมีกติกาค่อยๆควบคุมให้เข้มขึ้นจนกลายเป็นกฎหมายครับซึ่งมันต้องใช้เวลาแน่นอนอย่างที่เราคุยกันตั้งแรกนะฮะครับเพียงแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปถ้าเราจะได้เห็นความร่วมมือมันจะต้องเริ่มจากภาครัฐก่อนหรือเปล่าหรือว่าภาคประชาชนควรจะต้องเริ่มด้วยหรือไปพร้อมกันฮะยังไงฮะไปพร้อมกันฮะพร้อมกันดีกว่าทั้งภาครัฐภาคประชาชนแล้วก็เอกชนด้วยนะครับที่ต้นทางที่เป็นบรรจุภัณฑ์ก็ต้องไปพร้อมๆกันฮะเพราะว่ามันก็จะต้องช่วยกันถ้าไม่ช่วยกันมันก็คงจะลำบากครับเพราะก็เอาเป็นว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันก็ทำไปแล้วกันนะครับแต่ว่าภาครัฐหลักๆเนี่ยยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของขยะที่นำเข้าจากต่างประเทศอยู่ด้วยไหมฮะคุณรัฐพลฮะตรงนี้อันนี้เราควบคุมแล้วนะขยะนี่จริงๆขยะนี่ห้ามนำเข้าอยู่แล้วใช่มีกฎหมายห้ามนำเข้าอยู่แล้วนะครับนี้เราก็ต้องเข้มมีการลักลอบหรือไม่อย่างไรก็ต้องตรวจในส่วนละกรณีเขาก็ตรวจละเอียดนะแล้วก็ต่อไปก็คงจะต้องไม่มีเข้าการนำเข้าวัตถุดิบที่มาผลิตอย่างเช่นเศษพลาสติกก็ควบคุมนะครับแล้วก็จะให้ลดน้อยลงแต่นี่เรามีคณะกรรมการบูรณาการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นประธานท่านวราวุฒิเนี่ยก็เตรียมที่จะประกาศแหละว่าเราจะลดปริมาณการนำเข้าเศษพลาสติกเพราะอะไรเพื่อที่เราจะไปใช้พลาสติกที่เป็นขยะของเรานี่แหละเอามาใช้เพื่อจะได้ลดปริมาณขยะของเราแล้วก็สัดส่วนของการรีไซเคิลก็จะมากขึ้นนะครับยกเว้นพลาสติกอุตสาหกรรมซึ่งมันมีความจำเป็นอันนี้ก็ยกเว้นเป็นเฉพาะรายเนี่ยต้องถามคุณอัธพลเพื่อท่านฟังเข้าใจว่าขยะมันนิยามมันไปรวมกันหมดเลยจริงๆมันมีบางสิ่งบางอย่างที่จำเป็นต้องนำเข้ามาเพื่อเอามารีไซเคิลถูกไหมฮะด้วยหลักการถูกต้องครับใช่ครับซึ่งตรงนี้เราควบคุมอยู่ใช่ครับถูกต้องก็ควบคุมมันอยู่ครับมันมีกฎหมายทั้งในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ที่จะต้องควบคุมการนำเข้าของสินค้าในเรื่องสินค้าต้องห้ามอะไรต่างๆก็มีหมดรวมไปถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยอ๋อครับไม่ได้แปลว่าเราจะเอาขยะมาทิ้งในบ้านเรานะฮะไม่ใช่นะคนละความหมายกันเลยไม่ใช่ฮะอันนี้คือวัตถุดิบไม่ใช่ขยะเป็นเศษพลาสติกอย่างที่เขาสมมติถ้านำเข้าเศษพลาสติกมาเนี่ยมันจะต้องเป็นเศษพลาสติกที่เป็นชนิดเดียวกันปนไม่ได้ใช่แล้วก็ต้องมีโควต้าชัดเจนและคุณจะต้องมีกำลังผลิตที่ชัดเจนไม่ใช่เข้ามาแล้วเอามาทิ้งเฉยแล้วไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้คือพูดง่ายว่าเขาจะลดลงไปเรื่อยๆจนไม่ให้เข้าเลยอ๋อแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพราะว่ามันก็เป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมฮะพูดถึงว่าครับก็ตอนนี้เรากำลังเตรียมประกาศนะครับคือเขาคงเอาเข้าคณะกรรมการถึงร้อยหนึ่งชาติประกาศให้ลดในปีต่อไปแล้วก็รออีก2 ปีนี่ก็คือ 100% เศษพลาสติกห้ามนำเข้าเลยครับเฉพาะเศษพลาสติกที่เป็น PE เป็นเพชรเป็นอะไรที่เรามีอยู่ในประเทศไทยเฉพาะเท่านั้นแต่ไม่ได้แปลว่าจะเอามาแยกขยะในบ้านเราไม่ใช่คุณต้องแยกมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะต้องทำไม่สะอาดด้วยฮะสะอาดด้วยครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราจะดำเนินการต่อไปแสดงว่าเดี๋ยวปี70เนี่ยไอ้ภาพเดิมๆที่เราเคยพบเคยเห็นกันอยู่มันก็น่าจะค่อยๆจางลงไปไหมฮะคุณอัธพลฮะใช่ฮะค่อยๆลดลงไปแล้วก็ก็เชื่อว่าโรงกำจัดขยะที่ผลิตไฟฟ้าด้วยก็คงจะมีเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้กองขยะที่กองอยู่เต็มไปหมด 2,000 กว่ากองของเราเนี่ยก็ปริมาณมันก็จะค่อยๆลดลงไปครับหวังว่าคงจะได้เห็นอย่างนั้นนะครับแต่เอาละเหนือเบื้องต้นเหนือสิ่งอื่นใดตอนนี้ช่วงของการผัดเปลี่ยนแน่นอนว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คงจะต้องปรับเนื้อปรับตัวเองด้วยนะครับเรื่องของการแยกขยะก็เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนี้อัตพลฮะอย่างกรณีของน้ำในกทม.เนี่ยมีทั้งที่นอนมีทั้งเฟอร์นิเจอร์อะไรแต่มีอะไรสารพัดอย่างนี้ซึ่งจริงๆบังคับใช้กฎหมายครับก็ต้องใช้คือบ้านเราถ้าใครทิ้งขยะอย่างนี้ก็ต้องดำเนินคดีฮะต้องดำเนินคดีเพราะว่าใช่ครับต่างประเทศนี่แค่ถุงน้ำลายนี่ก็ถูกดำเนินคดีแล้วฮะสิงคโปร์นี่เนี่ยมันจะขอความร่วมมืออย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายและกติกาก็ต้องมีถ้ากติกาเข้มแข็งเลยทุกคนก็ต้องเคารพ
ครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่เคารพก็ต้องว่าบังคับกฎหมายกันไปนะครับเพียงแต่ว่าใช้ระยะเวลาหน่อยนะฮะนั้นติดตามกันเพราะฉะนั้นในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยเราจะขอความร่วมมือยังไงครับเพราะเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคุณอัธพลนะคือตอนนี้เราเชื่อมกับท้องถิ่น 7,850 ท้องถิ่นเนี่ยคือก็พร้อมที่จะรับนโยบายตรงนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ร่างตรงนี้เป็นร่างแผนบริหารจัดการที่เราร่างมาพร้อมๆกันทุกกระทรวงไม่ใช่กระทรวงถ้าเป็นคนร่างกรมส่วนเนี่ยไม่ใช่นะครับทุกหน่วยงานช่วยกันร่างแล้วก็มีความเห็นร่วมกันแล้วเราก็จะถ่ายทอดไปที่ท้องถิ่นนะกระทรวงมหาดไทยก็จะช่วยถ่ายทอดในเรื่องที่ท้องถิ่นเองก็จะต้องตั้งงบประมาณครับอีกบางส่วนในการที่จะต้องมาทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนครับชุมชนไหนมีความพร้อมก็เริ่มใช้ก่อนครับนะชุมชนไหนยังไม่พร้อมก็อธิบายเริ่มจากเอา2อย่างก่อนแล้วค่อยขยับเป็น3อย่าง4อย่างก็คัดแยกมากขึ้นเรื่อยๆอ๋อค่อยๆขยับขยายไปแต่ว่าแนวทางเนี่ยเราสามารถให้คำปรึกษาในเชิงวิชาการได้ใช่ไหมฮะได้ครับได้ครับจะแยกยังไงคือเรามีข้อมูลเชื่อมกับทางท้องถิ่นทั่วประเทศอยู่แล้วครับครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการพูดคุยกับท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับให้เขาเข้าใจว่าแผนอย่างนี้มันเป็นยังไงตัวชี้วัดยังไงตัวท้องถิ่นเองนะครับเทศบาลเมืองเทศบาลนครอบต.ก็ต้องไปกำหนดตัวชี้วัดด้วยว่าคุณจะต้องลดขยะในท้องถิ่นของคุณกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ทำตัวชี้วัดไปนะให้เป็นให้มาสอดคล้องกับตัวชี้วัดรวมของแผนใหญ่ผมกำลังเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าจากเดิมที่ถ้าเราไม่มีตัวชี้วัดเนี่ยก็เหมือนกับเอาขยะมากองเอาไว้เดี๋ยวเทศบาลก็ไปเก็บมาแล้วก็ไปเผาไปอะไรทำนองนี้ต้องมีตัวชี้วัดนะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีตัวชี้วัดก็มันปล่อยกันไปแล้วก็ไม่ได้บังคับใช้ใช่ใช่ใช่ตัวชี้วัดนี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแผนเรื่องของงบประมาณเรื่องของสมรรถนะของหน่วยงานที่ปฏิบัติด้วยถ้าคุณตัวชี้วัดไม่ผ่านจะถือว่าคุณก็ไม่ผ่านคุณทำงานไม่ประสบความสำเร็จใช่ครับแม้อันนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะมีส่วนเวลาที่เขาหาเสียงเลือกตั้งกันเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยนะฮะถ้ามีนโยบายพวกนี้จะดีมากเลยไหมคุณอัตพลผมอยากให้ผู้นำท้องถิ่นในอนาคตให้ความสำคัญเลยด้วยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันครับแล้วก็ตอนนี้พี่น้องประชาชนเยอะนะครับที่เริ่มได้ผลกระทบแล้วครับแล้วก็สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากครับเอาละก็ติดตามกันต่อนะครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมคุณอัตพลฮะเชิญนะก็ฝากพี่น้องประชาชนฮะช่วยกันทำความเข้าใจนะฮะแล้วก็ช่วยกันร่วมมือนะครับถ้าพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือขยะก็จะล้นบ้านเรานะครับครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณมากนะครับอัตพลครับครับสวัสดีครับกับคุณอัตพลเจริญชันสานะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คุยกันเรื่องของแผนการในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อทำขยะไม่ให้เป็นขยะนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่จะมีอยู่หลายแผนด้วยกันแต่ว่าหลักๆคร่าวๆก็เริ่มต้นเลยนะครับปีนี่แหละครับ2565ถึง2570ในเบื้องต้นก่อนแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดท่านผู้ฟังครับถ้าเราแยกได้เราก็แยกนะครับเริ่มจากการแยกแบบง่ายๆกันเลยอย่างเช่นแบบขวดอะไรที่มันรีไซเคิลได้ท่านไม่ต้องคิดมากหรอกครับไปตามปั๊มน้ำมันเขาจะมีช่องมีขยะให้เราใส่เลยว่าขวดน้ำพลาสติกขวดน้ำธรรมดาหรือว่าขยะทั่วไปเริ่มแยกอย่างนี้ไปก่อนอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะแยกรายละเอียดมากขึ้นนะครับก็ช่วยกันเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับเรื่องของ UNAIDS ได้มองถึงเรื่องการต่อสู้กับ HIV ในปัจจุบันนี้นะครับยอมรับว่าอยู่ในภาวะที่ลำบากเลยทีเดียวเดี๋ยวพูดคุยกับแพทย์หญิงดารินดารอซะในแพทย์ชำนาญการพิเศษผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าอนาคตส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยโดยจะให้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากประจำนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.30 ส่วนดอกเบี้ยจากสินเชื่อนั้นก็จะตรึงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ก่อนนะครับคำถามคือว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยจะมีผลในวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ